อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานามีเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตของคนไทยใช่ชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าอะไรโคโคนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์ชิฟฟ่อนที่ดีเอาซ่อมกดลงไปเขาต้องกลับขึ้นมาที่เดิมเนื้อชิฟฟ่อนจะเด้งได้ขนาดนั้นน่ะเป็นเพราะว่าไข่ขาวที่ตีฟูเราจะมาสอนเคล็ดลับทีละขั้นตอนเลยถ้าพูดถึงเค้กเนี่ยนะคะใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบินแล้ววันนี้เราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะชิฟฟ่อนส่วนมากจะใส่น้ำมันค่ะวันนี้พูดถึงน้ำมันที่เอามาใส่เค้กเนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะไข่แดงที่เราใช้เนี่ยนะคะเราใช้ไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg ตาก KCF ค่ะเอาล่ะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วโอเคผงฟูวานิลาเอ็กสตรักสีกับกลิ่นสีผสมอาหารและกลิ่นใบเตยโอเคช่วงนี้อันนี้พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเราจะตีไข่ขาวก่อนพอพูดถึงไข่ขาวเนี่ยนะคะนานากับอาจารย์เมย์วันนี้ใช้นี่ค่ะไข่ไก่สดสูตร Free Range Egg ตา KCF โอเคไข่ขาวใส่เข้าไปน้ำตาลทรายใช่สูงสุดนะถึงข้นเลยประมาณ1ถึง1นาทีครึ่งเมื่อไหร่สมมุติไข่ขาวตีไม่ขึ้นเขาจะเหลวอย่างนี้ตลอดเลยตีนานขนาดไหนก็เหลวก็ต้องทิ้งเลยแล้วก็ต้องเวลาคนไม่ได้คนแค่ข้างๆแต่เราต้องคนแล้วยกขึ้นมาจากข้างล่างแอ่งผสมเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเขาเข้ากันจริงๆจากนั้นนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของเราให้เท่ากันวันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นพิมพ์กลมเราแค่ดันเขาออกจากตรงกลางนะคะไปขอบไส้ของเราเนี่ยทรงสวยอยู่ตัวแน่นอนเพราะเราใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนอกเหนือจากวุ้นผงแล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่วันนี้เราทำเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมีไส้มะพร้าวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นตัวที่สำคัญมากเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกถ้ามีใบเตยนิดนึงเนี่ยนะคะจะทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยสดชื่นยิ่งขึ้นเราก็ใส่ใบเตยลงไปการทำให้แป้งข้าวโพดไม่จับตัวเป็นลูกเนี่ยนะคะเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปน้ำตาลจะไปกระจายตัวอยู่ทั่วแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดของเราไม่จับตัวกันเป็นลูกเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะสังเกตว่าส่วนผสมใช้ได้แล้วต้องพักให้เย็นเนาะก่อนที่จะใช้บัตเตอร์ครีมของเราวันนี้เป็นกิมมิคพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นใช้คำว่าบัตเตอร์ครีมน้ำตาลปี๊บได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมเราใช้น้ำเปล่ากลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งแป้งข้าวโพดมีกะทิด้วยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นตำน้ำนะคะผสมแป้งข้าวโพดของเราส่วนผสมข้นเดือดก็พอแล้วนะโอเคเทใส่อ่างของเราที่เตรียมไว้ส่วนผสมบัตเตอร์ครีมเราง่ายมากเลยเนาะก็คือบัตเตอร์ครีมก็คือเนยที่ตีจนกระทั่งเป็นครีมก็เนี่ยค่ะเนยแต่เราเพิ่มความอร่อยของเราด้วยตัวคัสตาร์ดจำก่อนเนาะ
ช้เวลาประมาณ15นาทีบัตเตอร์ครีมเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าสีอ่อนเยอะมากโอเคอาจารย์นานาเอาเค้กก้อนหนึ่งวันนี้เลยไม่ใส่ข้างล่างก่อนเนาะไม่ใส่อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะสาเหตุที่ต้องพรมน้ำเชื่อมเนี่ยพรมน้ำเชื่อมเสร็จแล้วเนื้อเค้กจะฉ่ำขึ้นค่ะอันนี้เป็นไส้ของเราที่เราทำเอาไว้ตอนแรกแล้วก็เย็นสนิทแล้วเนี่ยดูสิเนื้อเขาดีมากแล้วเรารู้สึกเหมือนเราจับฟองน้ำเด้งเด้งอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นมะพร้าวขูดขาวอบแห้งแล้วก็จะโรยลงไปอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะร้อยแล้วกับเมนูของเรา2คนวันนี้ที่มีชื่อว่าโคโคนัทบัตเตอร์ครีมเลเยอร์เค้กค่ะหรือเรียกง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวนั่นเองค่ะอยากให้คุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะว่าเรา2คนเนี่ยมั่นใจมากๆเลยแหละว่าชิฟฟ่อนเค้กสูตรวันนี้เนี่ยเนื้อฉ่ำอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะคะบัตเตอร์ครีมของเราวันนี้เด็ดมากๆกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะร้านเชหมูนะครับบอกได้เลยว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบนี้แล้วนะครับขนมน่ากินมากๆครับมันจะได้ฟีลแบบเหมือนโฮมเมดมากๆเลยนะฮะกินเข้ากับไอศกรีมวานิลานี่คือฟินสุดๆจะเลือกแบบหวานสนิทหรือจะแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดตามใจคุณผู้ชมนะครับรสชาติหรอรับรองต้องอร่อยถ้าจะบอกว่าจะมาทำไอศกรีมธรรมดาเนี่ยก็ดูธรรมดาเกินไปเราสองคนก็เลยมีเมนูเจลาโต้อร่อยอร่อยมาฝากถือให้เราสักครู่ได้ไหมได้ค่ะเราสามารถเอาช้อนตักแบบนี้ได้เลยอ่ะ